จะอธิษฐานเผื่อประเทศไทยนะคะเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับในเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วแท้ที่จริงแล้วเรามีชัยชนะเรียบร้อยแล้วในพระเยซูคริสต์เพราะเมื่อพระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นมาจากความตายเราก็ได้ฟื้นด้วยพระเยซูเป็นผู้ให้ชีวิตและเป็นชีวิตที่นิรันดร์นะคะพระองค์ยังบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในเราฤทธิอำนาจที่ชุบพระเยซูให้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย และพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์นั้นก็อยู่ในเราทําให้กําลังชุบร่างกายของเราที่ต้องตายนั้นเป็นขึ้นดังนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่โจมตีร่างกายเราแน่นอนที่สุดมันต้องพ่ายแพ้เราเป็นวังของพระเจ้าเพราะร่างกายเราเป็นวิหารของพระเจ้าเราคือวังของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราเดินไปเดินมาเราก็ได้รู้ว่าพระเยซูคริสต์ตอนสมัยที่ ที่ในพระวิหารมีคนมาขายของมีคนทําไม่ดีพระองค์ขับไล่และวันนี้เราเป็นวังของพระองค์พระองค์ก็จะขับไล่ในสิ่งที่ไม่ดียกเว้นแต่ว่าเราไปยอมให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาพระองค์ไม่สามารถจะขัดใจเราได้นะคะเพราะว่าร่างกายเป็นของเราแต่ว่าพระองค์นั้นประทับอยู่ในเราเราต้องยินยอมให้พระองค์นั้นขับสิ่งที่ไม่ดีออกไป ในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะทาให้เราน้นี่ยทำให้เราเหมือนกับมีความกลัวนะคะแต่เราไม่ต้องกลัวพระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์นั้นเป็นผู้มอบสันติสุขให้กับเราและพระองค์นั้นเป็นผู้สร้างนะคะแม้แต่ซาตานพระองค์ก็สร้างและไอของสกปรกของซาตานก็พระองค์ก็รู้วิธีการควบคุมและก็จัดการกับมันเราเป็นคนของอาณาจักรนะคะเราเป็นคนของอาณาจักร เราเป็นประชากรของพระองค์และเมื่อเราเป็นคนของอาณาจักรเราดูนะคะว่าคนไทยอยู่ที่เมืองจีนเขาติดอยู่ที่นั่นตอนที่หูฮั่นนั่นเป็นไงคะประเทศไทยรัฐบาลไทยก็ต้องไปรับเขากลับมาใช่ไหมและเราซึ่งมีพระเจ้าอาณาจักรของพระองค์พระองค์เป็นกษัตริย์ที่ปกครองในชีวิตของเรา เป็นไปได้หรือที่พระองค์นั้นจะปล่อยให้เราเควง้งคว้างหรือต้องต่อสู้ด้วยฤทธิเดชของตัวเองพระองค์ดูแลเราแต่ว่าใจเราต้องโฟกัสไปที่พระองค์งนั้นเราต้องมีความเชื่อเพราะถ้าไม่มีความเชื่อพระองค์ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่มีความเชื่อก็ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ทุกอย่างอยู่ที่ความเชื่อและความเชื่อเกิดขึ้นยังไงคะความเชื่อเกิดจากการได้ยิน ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ดิฉันก็อยากจะหนุนใจนะคะว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราไม่ต้องกังวลในการที่จะหาของเก็บไว้กินเพราะว่าเวลาจำเป็นจริงแล้วเนี่ยเอลียาไม่มีกินพระองค์ส่งใครคะแม้แต่อีกาก็ยังต้องถูกบังคับส่งอาหารมาให้ ถ้าเราไปเข้าคิวและเราไม่สามารถที่จะซื้อของได้ไม่ต้องกลัวว่าคุณจะตายโบสถ์ก็ยังมีนะคะเรามาร่วมกันอดอาหารอธิษฐานเลยดีไหมง่ายกว่าเยอะเลยทำไมพระเจ้าถึงฝึกเรามาตลอดปีที่แล้วแล้วมาเราเข้าใจในเรื่องกาการอดอาหารเพราะฉะนั้นการอดอาหารก็จะทำให้เรานั้นได้กินอาหารฝ่ายวิญญาณอริดอร่อยขึ้น นี่คือยุคสุดท้ายนะคะถ้าตามอาจารย์โรเบิร์ตมายวารีพูดก็คือปี26พระเยซูก็คงมารับแล้วถ้าเราคิดว่าอีกตั้งหลายปีเราลองดูตั้งแต่เราเริ่มเชื่อจนถึงปัจจุบันเป็นยังไงคะเราก็แป๊บเดียวเองตั้งตั้งตั้งอะไรคะตั้งนานเชื่อมาสิปีแล้วแล้ววันนี้โตขนาดไหน พระเจ้าเห็นว่าเราไม่โตสักทีหนึ่งเหตุการณ์นี้จะทำให้เราหยุดทุกอย่างเพื่อจะได้มาโตในพระองค์เอเมนไหมเพราะว่าพระองค์มารับจะได้ไปได้ด้วยเอเมนนะคะเพราะงั้นเราอยากจะให้หนุนใจทุกคนว่าในเวลาช่วงเวลาอย่างนี้ให้เรามองหาอาหารฝ่ายวิญญาณเพราะว่าเมื่อเรามีอาหารฝ่ายวิญญาณเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อะไรเกิดขึ้นเราก็จะเห็น ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นที่เป็นสาวพมจันทร์สิบคนที่มีน้ำมันเราเป็นคริสเตียนแต่เราไม่สามารถที่จะมีน้ำมันเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวและคิดว่าเราจะได้ไปไหมคะพระเจ้าเตือนเสมอนะคะดิฉันพูดดิฉันก็ต้องเตือนตัวเองบางครั้งเนี่ย เราคิดว่าเราว่างอยู่พระองค์บอกว่าให้เราติดสนิทกับพระเจ้าอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวเงินและทองในเวลานี้มันก็แทบจะไม่มีประโยชน์ดิฉันไปที่ร้านดิฉันเห็นเขาขายเครื่องสำอางแล้วก็ลดราคามันไม่อยากใส่เพราะว่าเม่ทาลริสติก็มองไม่เห็นไง <laughs> ใช่ไหมใช่ใชนะถ้าแป้งรูดก็มองไม่เห็นใช่ไหมถ้าแก้มก็มองไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่อยากได้กระเป๋าแพงๆตอนนี้ซื้อมาแล้วเป็นไงคะแต่ก่อนต้องไปเช่าเขาใช่ไหมเพื่อเอาหน้าเอาตาใช่ไหมและปัจจุบันเป็นไงไม่ได้หิ้วไปไหนเลย พระเจ้าอยากให้เราเข้าใจว่าสิ่งของที่อยู่ในโลกเนี้มันล้วนอนิจจงใช่ไหมและพระองค์นั้นเตือนเราที่จะติดสนิทกับพระองค์และเป็นเวลาที่ถ้าเรามีเงินและทองให้เราทุ่มเทในการที่จะทำยังไงเราจะได้ประกาศข่าวประเสริฐเราทำอะไรไม่ได้มายืนหน้าโบสถ์แจกเจลพาคนรับเชื่อสร้างบำเหน็จเข้าสร้างคะแนนเข้า เราต้องระมัดระวังชีวิตอย่างมากทุกวันเวลาที่เราทำผิดเราต้องรีบกลับใจใหม่ขอโทษพระเจ้าถ้าเราไม่เคยถวายสิบลดกลับใจใหม่ตั้งใจถวายสิบลดเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เสียภาษีให้กับประเทศนั้นคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ดิฉันพูดแล้วพูดอีกนะคะและเราจะเห็นว่าถ้าเราเป็นคนนั้นพระเจ้าจะดูแลเราพระองค์ต้องการให้เราเชื่อฟัง และพระองค์นั้นต้องการที่จะอวยพรหลังจากเหตุการณ์นี้มีการเผยพระวจนะแล้วมันก็จะเหมือนกับอ,อิสราเอลที่ออกจากอียิปต์นะคะอิสราเอลที่ออกมาจากอียิปตเป็นไงคะรวยขึ้นไหมรวยมากเลยอียิปต์นะให้ของเลย <Amen. S 1> ให้ทุกอย่างที่ก็มีเ,เพื่อจะไล่เธอออกไปเช่นเดียวกันมารซาตานเนี่ยมันจะกลัวเรา เพราะว่าถ้าเราอินกับพระเจ้ามากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะเข้าไปสู่จากพระสลีหนึ่งไปสู่พระอีกพระสลีหนึ่งจะเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็จะเห็นเราพระเยซูเหรอมันกลัวเพราะงั้นเราจําเป็นจะต้องเตรียมตัวนะคะเราต้องเตรียมตัวเพราะว่าในยกสุดท้ายหลังจากนี้แล้วพระเจ้าจะอวยพรเรา พระองค์จะเขยา่าบรรดาประชาชาติและเงินและทองก็จะกลับมาเป็นของคริสเตียนเพื่อให้คริสเตียนทำงานของพระองค์มันไม่มีช่วงเวลาอีกแล้วและถ้าเราไม่เตรียมตัวเงินและทองที่เขยา่าคุณก็ไม่ได้รับหรอกเพราะคุณไม่ได้สัตย์ซื่อกับพระองค์เพราะคุณไม่ได้จดจ่ออยู่ที่พระองค์เราต้องจอดจ่อที่พระเจ้านะคะแล้วอย่าก,กลัวเดินไปกับพระองค์ไม่มีวันอดตาย ถ้าวันไหนมีปัญหาถือโอกาสอดอาหารอาธิษฐานดิฉันเล่าแล้วใช่ไหมตอนที่ดิฉันไปออสเตรเลียและอาหารมื้อหนึ่งบนเครื่องบินเนี่ยมันเจ็ดร้อยบาทโอ้โหมันทำใจไม่ได้ดิฉันก็เลยบอกพระเจ้าลูกทำใจไม่ได้เลยเจ็ดร้อยบาทลูกขออดอาหารอาธิษฐานก็พออดอาหารอาธิษฐานพอไปถึงที่นั่นก็เลยทำงานของพระเจ้าได้เกิดผล <laughs> เพราะอะไร เราช่วยโอกาสเช่นเดียวกันในระยะนี้ถ้าเรามีโอกาสเราก็อดอาหารอธิษฐานด้วยนะคะเพื่ออะไรเราจะได้ติดสนิทกับพระองค์อ่านพระคัมภีร์จับกลุ่มกันที่จะอธิษฐานที่จะเอาเอาพระคัมภีร์มาถกกันมาคุยกันนะคะเราจะสนใจเรื่องพระเจ้าเราจะไม่ถกอยู่นั่นแหละว่าตายไปกี่คนแล้วเพราะในพระคัมภีร์บอกแล้วว่าพันคน จะล้มอยู่ซ้ายมือของเราหมื่นคนจะล้มอยู่ขวามือของเราแต่ภายนั้นจะไม่มาใกล้เราเลยไม่ใกล้แม้แต่พิที่พักของเราด้วยเอเมนไหมคะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นมากที่จะต้องเชื่อเชื่อ,อแบบชนิดที่ว่าเชื่อแบบสุดใจอ่ะต้องเชื่อแบบสุดหัวใจของเรา และต้องรู้ว่าพระเจ้ากำลังเตรียมเราสำหรับทำงานใหญ่ในยุคสุดท้ายต่อไปนี้จะเป็นเวลาเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณมันจะเป็นเวลาเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณและให้ท่านรู้ถ้าท่านจดจ่อในงานของพระเจ้าท่านจะมีการสนับสนุนมาตลอดเวลาท่านจะไม่มีวันขาดแคลนและอย่าให้สถานการณ์เนี่ยทำให้เรากลัว และทำให้เราเนี่ยถอยดิฉันได้เห็นนะคะมีคนพูดถึงว่าเนี่ยเดี๋ยวพอโบสถ์มีอะไรเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยกลัวอย่างเช่นที่พังงามีคริสเตียนซึ่งเป็นกรรหลีติดโควิดทำให้คนกลัวโบสแล้วยังไงอะที่อื่นไม่ต้องเป็นเหรอเห็นสนามมวยก็เป็นเยอะแยะเลย มีที่ไหนไม่เป็นคนไม่เชื่อพระเจ้าหรือคนที่อ่อนแอในฝ่ายวิญญาณหรือถ้าสมมติเคาจะป่วยพระเจ้าก็รักษาเขาหายใช่ไหมถ้าใครป่วยเราก็ฉวยโอกาสอธิษฐานและเราจะได้เป็นพยานว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมใช่เราต้องไม่ยอมแพ้และเราจะต้องไม่ลดความรู้สึกนี้ลงตอนย oh ุฮอกชาฟัสมีปัญหาเขาช่วยตัวเองไม่ได้เขาทำไงคะ เขาหันไปหาพระเจ้านมาสักการและสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าพูดกับเราว่านี่คือวิธีการเวลาที่เราทำอะไรไม่ได้หันไปหาพระเจ้าแล้วเราก็นมสักการและสรรเสริญพระองค์นะคะเพราะงั้นเนี่ยให้เราเชื่อนะคะดิฉันอยากจะพูดถึงเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ ในพระคัมภีร์นะคะในพระคัมภีร์สดุดีบทที่139ข้อ16บอกว่าอะไรคะพระเนตรของพระองค์เห็นส่วนประกอบของข้าพระองค์ในเมื่อยังไม่สมบูรณ์ในวันทั้งหลายที่กำลังประกอบขึ้นเมื่อครั้งยังไม่เกิดอวัยวะทั้งหลายของข้าพระองค์ก็ทรงจารึกไว้ในพระตำหนักของพระองค์แปลว่าอะไรคะอยู่ในหนังสือของพระองค์เรียบร้อยแล้วใช่ไม่ใช่ แสดงว่าก่อนที่เราจะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเนี่ยพระองค์ได้กําหนดเราไว้เขียนเอาไว้ในหนังสือเขียนหนังสือที่ชาวโลกเขาหาว่าเป็นหนังสือดวงแต่เราไม่ใช่หนังสือดวงที่แบบในโลกแต่เราดวงมาจากสวรรค์ที่พระองค์นั้นลิขิตเอาไว้แล้วว่าเราจะทํางานอะไรแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจ งานมันก็ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเราก็ไม่ได้บําเหน็จเพราะเราไม่ได้ทําตามสิ่งที่พระองค์ได้กําหนดไว้ดังนั้นพระองค์ได้บอกกับเรานะคะว่าในหนังสือเอเฟซัสหนึ่งข้อที่4บอกว่าในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตําหนิต่อพระพักของพระองค์ด้วยความรัก ตอนอาดัมล้มลงพระเจ้ารู้ไหมรู้ว่าอาดัมจะล้มลงพระองค์เตรียมเอาไว้เลยเตรียมพระเยซูไว้เลยให้เรียบร้อยว่าพระองค์นั้นได้ถูกฆ่าตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างโลกพระองค์มองเห็นเรียบร้อยแล้วและพระองค์ก็มองเห็นแล้วว่าเราเนีน่ยนะถูกเลือกเอาไว้นะคะในข้อที่ห้าบอกว่าพระองค์ทรงกําหนดเราไว้ ก่อนตามที่ชอบพระไทยของพระองค์ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสเพื่อจะได้เป็นที่สรรเสริญสง่าราศีแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งโดยพระคุณนั้นพระองค์บรรดาลให้เราเป็นที่ชอบพระไทยเป็นผู้ที่รักของพระองค์พระองค์กำหนดไว้แล้วยังไม่ทันเกิดมาเลยเขียนเอาไว้แล้วว่าดวงจะเป็นอย่างไงดวงชะตาของเราจะเป็นอย่างไง กำหนดแผนการของพระองค์ไว้ในชีวิตของเราแล้วและพระองค์ก็กำหนดว่าเนี่ยอาดัมล้มลงฉันไม่ทำลายอาดัมหรอกฉันเห็นสิริพรอยู่ใน DNA นั่นนะฉันจะเก็บเอาไว้เพราะสิริพรจะทำงานใหญ่ให้กับฉันไม่มีใครขัดขวางเราได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้เลือกเราเรียกเรา คนที่จะขัดขวางเราคือตัวเราเองที่จะขัดขวางความกลัวทําให้เราถูกขัดขวางความเชื่อทําให้เราได้รับทุกสิ่งพระองค์นะในพระเยซูคริสต์เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยบาปโดยพระคุณโดยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่เราดีแต่โดยพระคุณของพระองค์เราได้เห็นในส่วนเอเดน แกะตัวแรกที่ถูกฆ่าในพระมพี์อาจจะไม่ได้พูดถึงแต่ว่าแกะตัวแรกที่ถูกฆ่าและเอามาห่มให้กับอาดัมพระเจ้าก็เป็นผู้เตรียมใช่ไหมใช่มนุษย์ยังไม่รู้เลยว่าวิธีการทําไงพระองค์นั้นเป็นผู้เตรียมให้กับเราและหลังจากนั้นตอนอาดัมไอตอนอับราฮัมพาอิสอักไปที่จะถวายเป็นเครื่องบูชาแล้วอิสอักก็ถามว่าพ่อแลวไหนล่ะแกะที่จะถวายอับราฮัมว่าไง เดี๋ยวพระเจ้าจัดเตรียมให้และพระเจ้าจัดเตรียมไหมจัดเตรียมและพระเยซูคริสต์พระเจ้าจัดเตรียมไหมจึงเรียกว่าลูกแกะของพระเจ้าผู้ยกบาปของโลกพระองค์นั้นทําทุกอย่างที่จะได้เราทั้งหลายกลับคืนมาเป็นของพระองค์เพราะพระองค์กําหนดเราไว้เรียบร้อยแล้วและว,วันนี้หลายคนก็ไม่ประกาศขาศ่าวประเสริฐแล้วก็บอกบางคนก็บอกว่ามันไม่สําคัญเรามีของประทานณทธาี้ แต่ในพระคัมภีร์บอกว่าพันธก,กิจการคืนดีเป็นหน้าที่ของทุกคนถ้าคุณไม่ทำคุณต้องจ่ายเงินให้คนอื่นไปทำถ้าคุณไม่ทำคุณต้องอธิษฐานให้คนอื่นไปทำไม่งั้นคุณจะไม่ได้ร่วมในบำนเ,นเหน็านั้นอย่าอยู่เฉยๆนะคะและเราดูนะคะในหนังสือเยเรมีก็ได้พูดถึงว่า เราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าในคันก่อนที่เจ้าจะข้อจากคันเราได้กำหนดตัวเจ้าไว้เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้ประกาศเป็นผู้ถวายเป็นผู้อารกขาพระเจ้ากำหนดเราไว้แล้วตั้งแต่กำลังก่อในตัวก่อในท้องแม่นะคะในหนังสือเยเรมีย9่สข้อ11 พระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อเพื่อสวัสดิภาพหรือสันติภาพสวัสดิภาพคืออะไรคะสวัสดิกาน่ะมีทุกอย่างครบไม่ใช่เพื่อทุกยากเพื่อให้อนาคตตามที่คาดหมายไว้อนาคตตามที่คาดหมายไว้คืออะไร ตามหนังสือที่พระองค์บันทึกเอาไว้ตั้งในสดุดี139ข้อ16นั่นแหะแล้วพระองค์ก็ยังพูดอีกในหนังสือโรม8 28ข้อ28บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงร่วมมือกับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกมาตามพระประสงค์ของพระองค์ชีวิตของดิฉันเนี่ยมีความทุกข์ ต้องผ่านอุปสรรคต้องผ่านความยากเข็ญมากแต่เพื่ออะไรเพราะว่าจะได้ขูดเอานิสัยที่ไม่ดีออกเพื่อดิฉันจะได้เข้าไปอยู่ในแผนการของพระเจ้าเพื่อดิฉันจะได้ทำตามแผนของพระเจ้าได้มันยิงดีนักให้หลนลงมาซะถ้าไม่เจ็บหัวใจก็ไม่เปิดเพราะงั้นอะไรก็ตามพระองค์มองอยู่พระองค์ดูแลอยู่และพระองค์บอกว่า มันก็ไม่มีอะไรนะคะที่เราจะไม่สามารถผ่านไปได้เพราะพระองค์อยู่ด้วยประคองตลอดเวลาเหมือนเวลาเราหัดว่ายน้ำพ่อเราก็สอนเราแล้วก็อยู่ตรงนั้นเวลาเราจมเขาก็รับเราขึ้นมาแต่เขาต้องฝึกให้เราเพื่อเราจะได้ไว่ายน้ำเป็นสิ่งที่พระองค์บอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นร่วมมือกันทำให้เราคนที่ถูกเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดในข้อยิบพ้าบอกว่าพระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้วผู้นั้นพระองค์ได้ตั้งไว้ตามลักษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องเป็นนั้นมากดิฉันถึงบอกว่าจากพระสิริหนึ่งขึ้นไปสู่อีกพระสิริหนึ่งและเราจะเหมือนพระเยซูมากขึ้นเมื่อสิบปีที่แล้วมารมันมองดิฉันนี่ก็าคงหื um, ต้องหาทางขยาม,มันแต่วันนี้ มันมองดิฉันแล้วมีแสงมีแสงมันชักกลัวใช่ไหมเพราะดิฉันเหมือนพระเยซูมากขึ้นดิฉันตัดสินใจที่จะเหมือนพระเยซูมากขึ้นบางวันก็หล่นตกขี้โคลนไปไม่เป็นไรล้างกลับขึ้นมาใหม่พระเจ้าจะช่วยเราเอเมนไหมคะเพราะงั้นในยุคสุดท้ายมันจะมีแอนตี้ไคร มันจะมีรายการอะไรอีกมากมายที่จะทำให้เรานั้นทำให้เรากลัวทำให้เราต้องผเผชิญแต่ถ้าคุณเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ไม่มีอะไรที่จะมาแตะต้องคุณได้ <Amen. S 1> ตัดสินใจเราต้องเป็นคนนั้นที่จะตัดสินใจที่จะเป็นเหมือนพระเยซูไหมถ้าเราเป็นเหมือนพระเยซูงานมันเห็นมันก็เห็นพระเยซูมันก็จะกลัวนะคะ พระเจ้ารู้ว่าเราเนี่ยไม่มีทางอื่นช่วยตัวเองไม่ได้พระองค์จึงต้องมาตายที่ไมก้การเกตอนที่เราบาปอยู่แท้ๆเลยแต่พระองค์ก็มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตอนที่เราบาปตอนที่เราเนี่ยยังด่าพระเจ้าอยู่เลยตอนนั้นพระองค์ก็ตายเรียบร้อยแล้วให้กับเรา เพียงแต่เราจะได้รู้ตัวว่าอ๋อทำให้ฉันแล้วเหรอและเราก็เริ่มต้อนรับพระองค์เข้ามาเราเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทำและพอเราบังเกิดใหม่พระองค์ก็ให้พระวิญญาณมาอยู่และพระองค์ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเราพระเจ้าอยากเหลือเกินที่จะอยู่กับเราตั้งแต่ครั้งแรกอาดำอยู่ในสวนกับพระเจ้าเดินเคียงข้างกันคุยกันทุกวัน และเมื่ออาดัมล้มลงเป็นไงคะอาดัมก็ถูกตัดขาดจากพระเจ้าไม่สามารถเห็นพระเจ้าไม่สามารถพูดคุยกับพระเจ้าหน้าต่อหน้าได้อีกตอนสมัยโมเสสพระเจ้าก็อยากเหลือเกินที่จะกลับมาหามนุษย์หาวิธีการทั้งหลายและทำยังไงคะก็ต้องทำพระองค์อยู่ในหีบและก็ให้ประชาชนอยู่รอบ คิดถึงลูกแต่ลูกเข้ามาหาหมาไม่ได้เพราะฉะนั้นทำไงคะก็ต้องให้มีพิธีกรรมให้ปุรุหิตมหาปุรุหิตเป็นคนนั้นที่จะเข้ามาแทนทุกคนเข้าใกล้พระองค์อยากจะเข้าใกล้แต่พระองค์นั้นเข้ามาไม่ได้เพราะพระองค์บริสุทธิ์และเรามีเชื้อบาปเดี๋ยวเราจะตายหมดพระองค์ก็เลยต้องมีพิธีกรรมกว่าจะเข้าไปหาพระองค์ได้พระองค์อยากเลือเกินที่จะ ออกจากหีบและในที่สุดเมื่อพระเยซูมาเกิดพระเยซูนั้นก็เป็นหีบนั้นและพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในพระเยซูแล้วก็มาเดินในโลกนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ใกล้ชิดกับมนุษย์มากขึ้นอีกและหลังจากนั้นพระองค์ก็ยอมที่จะมารับบาปแทนเราพระองค์ตรึงกางเขนตายและตกนรก และเมื่อพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายพระองค์บอกว่าเอาละต่อไปนี้เราได้เข้าไปอยู่ในมนุษย์เลยเพราะฉะนั้นต่อเดี๋ยวนี้เนี่ยพระองค์ดีใจมากที่พระองค์นั้นได้อยู่ใกล้ชิดกับเราแต่ละคนและมีอะไรอีกที่พระองค์เนี่ยทำจนทุกอย่างแล้วมีอะไรอีกไหมที่พระองค์จะหวงไว้สำหรับเราไม่มีเลย มีไหมไอ้โควิดเนี่ยจะเข้ามาแตะเราไม่มีเลยเพราะพระองค์หวงแหนเราพระองค์รักเราเหมือนแก้วตาของพระองค์เราเป็นคนแก้วตาของพระองค์เพราะว่าเป็นคนมันเหมือนกับอะไรที่เราหามาได้ยากกว่าจะได้มาเราก็รักสิ่งนั้นใช่ไหมและพระเจ้ากว่าจะได้เรากลับคืนมาพระองค์รักเรามา,มากเหลือเกินแต่ความรู้สึก การถูกเลี้ยงดูสิ่งแวดล้อมตั้งหลายทําให้เราไม่สามารถเข้าใจในความรักของพระองค์ได้แต่นี่คือยุคสุดท้ายให้เราสนิทกับพระองค์ให้เราอ่านพระคัมภีร์เราจะรู้จักกับพระองค์มากขึ้นนี่คือโอกาสดีพระองค์บอกแล้วว่าในยุคสุดท้ายนี้พระองค์จะขยา่าบรรดาประชาชาติรวมทั้งขย่าคริสเตียนด้วยคนที่ห่างเหินจากพระเจ้า จะได้หันกลับมาหาพระองค์เพราะว่าถ้าเราหันกลับมาหาพระองค์พระองค์ก็จะได้ชำระเราเปลี่ยนแปลงเราเตรียมเราไว้อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเราจะได้แข็งแรงยืนหยัดอยู่ได้และเราสามารถทำงานของพระองค์ได้นี่คือเป็นเวลา ที่เต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าที่เราจะออกไปวางมือคนไข่คนป่วยคนเหล่านั้นหายโรคถ้าใครเป็นโควิดคุณไม่ต้องกลัวคุณไปวางมือโลดพระเจ้าจะยืนยันด้วยหมายสำคัญและอัศาจรรย์อย่าก,กลัวสิ่งเหล่านั้นเพราะนารกน่ากลัวกว่านั้นมากถ้าเราตายเราก็ได้กำไรถ้าเราต้องตายเพราะเราเป็นทหารออกรบและเราตายในสนามรบเหรียญเยอะแยะเลย เงินเดือนเลื่อนขั้นพระเจ้าอยากให้เรากล้าหาญในพระคัมภีร์บอกว่าถ้าผู้ใดมีชัยชนะในหนังสือวิวรณ์เขียนว่าถ้าผู้ใดมีชัยชนะเราจะชนะได้ยังไงเราต้องมีความเชื่อใช่ไหมเราต้องมีความเชื่อเราเป็นคนที่ไม่ทำอะไรเลยพอถึงเวลายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเราจะอายมาก เพราะลามัวแต่ห่วงหาเงินห่วงเก็บเงินกลัวว่าอนาคตไม่มีดิฉันเล่าให้ฟังแล้วตอนนี้เนี่ยประเทศทุกประเทศกำลังจะเป็นอย่างนี้มีเงินแต่ทำอะไรไม่ได้จำได้ไหมดิฉันเล่าให้ฟังถึงเรื่องกัมพูชาที่มีเศรษฐีเอาเงินแล้วก็ไปฝังบินเอาไว้ และนั่งคอยว่าเมื่อไหรสงครามเลิกฉันจะได้ใช้เงินพอสงครามเลิกรัฐบาลใหม่ขึ้นมาประกาศยกเลิกธนบัตรเก่าคนรวยกลายเป็นคนจนในพริบตาและคนรวยก็คุ้นเคยกับการนั่งสบายทำมาหากินไม่เป็นกลายเป็นคนจนและยากเข็นมากเราต้องไม่เป็นอย่างนั้นเราต้องรู้สึกจิตสำนึกของเราอยู่เบื้องบนเสมอ เะะพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยได้รับการหนุนใจและกล้าหาญและโดยเฉพาะในเวลานี้เราต้องทําอะไรคะเราก็ต้องประกาศข่าวประเสริฐใช่ไหมเราต้องประกาศข่าวประเสริฐมากขึ้นและมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยโอ้โหไปทําอะไรเพื่อให้โชว์เราไม่ได้ทดลองพระเจ้าแต่เรากาลังทํางานและพระองค์จะอวยพร นะคะพระองค์จะเป็นผู้ปกป้องเราแต่ฉันอยากจะให้ได้เห็นนะคะเอาเสื้อฝนข้างหลังามาหน่อยที่แขวนเอาไว้ดตฉันอยากจะให้เห็นภาพนี้นะคะว่าและพระองค์ยังให้ภาษาหนึ่งกับเราคือภาษาแปลก,ปลกเวลาที่เราพูดแล้วน้ําจากบัลลังของพระเจ้าเนี่ยจะไหลท่วมลงมาในวิญญาณของเราและก็จะไหลท่วมออกมา เดี๋ยวทีฉันจะแสดงให้พี่น้องได้เห็นนะคะแล้วทุกคนเนี่ยจะได้เห็นภาพนี้เอาไว้แล้วก็พูดภาษาแปลกๆเอาไว้ไฟของพระเจ้าเนี่ยจะเกิดในตัวของพี่น้องและเราจะเห็นนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยชุดนี้เป็นชุดอะไรคะชุดอวกาศใช่ไหมใช่ไม่ใช่เวลาที่เขาไปทำงานกับพวกมีโรคโควิดเนี่ย เขาใส่ชุดอากาศใช่ไหมปิดหมดเลยใช่ไหมเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปใช่ไหมเรามีชุดไหมเมื่อ <G l ust> เราพูดภาษาแปลกๆน้ำแห่งชีวิตจะขึ้นมาท่วมทนเราและเราก็มีไ,ไฟของพระเจ้าด้วย <G l ust> เพราะเราได้บัพติสมาด้วยไฟไฟก็จะและบออกมาแลบที่มือเมื่อเราวางมือบนคนป่วยไฟแลบออกไปและรักษาโรค ถามว่าเชื้อโลกมันเข้ามาได้ไหมเนี่ยไอชุดอวากาศเนี่ยขนาดในโลกนี้ยังเข้ามาไม่ได้เลยและนี่มันโลกฝ่ายวิญญาณให้เราจำภาพนี้ว่าเราเต็มไปด้วยไฟของพระเจ้าเราเต็มไปด้วยน้ำแห่งชีวิตที่ได้รับการปกป้องของพระเจ้านี่คือพสัสริของพระเจ้าเอเมนไหม,เเมพูดภาษาแปลกๆเข้าพูดต้มน้ำขึ้นมาเพื่อให้ไหลผ่านมาและเห็นไหมคะว่า คนในโลกนี้เขายังมีชุดนี้เลยป้องกันเชื้อโรคและเราเป็นมากกว่าเพราะมันเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณเอเมนเข้าใจนะคะและเห็นไหมคะเต็มไปด้วยไฟหันหลังไฟเพราะงั้นเนี่ยไฟจริงๆก็มีไฟไปหมดละละท่วมทั้งตัวและให้เรารู้ไม่ต้องกลัวพระเจ้าจะรักษาเรา และพระเจ้าเนี่ยจะกําจัดแทนเราเพราะงั้นให้เรามีมจิตสํานึกค่ะเวลาที่เราไปไหนและพอเราจะกลัวไม่ฉันมีพระสิริของพระเจ้าฉันมีไฟของพระองค์ที่จะเผาไอ้เชื้อโควิดทั้งหลายให้มันตายหลังจากเชื้อโควิดมันก็จะมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นเพราะว่ามารสตานมันพยายามที่จะฆ่าคนไม่ให้เขาหลับเชื่อดังนั้นเรา้ึงต้องเร่งทำงาน มันเป็นเวลาที่เราจะต้องเก็บเกี่ยวเอเมนไหมคะ <Amen. S 1> เราจะต้องมีจิตสำนึกตลอดเวลาว่าเราจะต้องเอาคนมาเชื่อพระเจ้าเพื่อให้เขาไปสวรรค์ <Amen. S 1> ไม่ใช่ที่จะเพื่อนับคะแนนของเราหรือจะอวดคนอื่นเราทำเพื่อพระเจ้า <Amen. S 1> เพื่อเป็นเพราะว่าเรารักพระองค์เราก็เลยรักในสิ่งที่พระองค์ทรงรักเอเมนนะคะเอเมน เอาไปถอดได้เห็นไหมชุดอวากาศของเราก็มีนะดีกว่าด้วยในหนังสือยากอบนะคะบอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายตกอยู่ในการทดลองต่างๆจงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเห็นไหมเวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยพระเจ้าบอกจงยินดีเถอะเพราะอะไรเพราะมันกำลังสร้างความเชื่อเราขึ้น เพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความเพียนเวลาคนที่เขาถูกกักบ,บริเวณเนี่ยเขาต้องเกิดความเพียรหน้าดูเลยเพราะอะไรมันทรมานดิฉันเห็นคนเขาพูดนะคะว่าตอนที่เขาถูกกักบ,บริเวณหรือเขาป่วยที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกหมอก็ไม่ได้ให้ยามาไม่ได้อะไรให้นอนอยู่เฉยๆเบื่อมากทรมานมากคิดถึงลูกแต่ถ้าเป็น คริสเตียนได้โอกาสฟังคำเทศนาอ่านพระคัมภีร์แล้วก็ได้พูดถึงถ้อยคำพระเจ้าเห็นไหมดิเช่นสงสารพวกเขานะที่เขาไม่สามารถที่จะมีความหวังอะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหรอ่อ่ะมีเงินโอ้ประกันชีวิตประกันไปเถอะ ไม่มีอะไรที่จะประกันเราได้ดีเท่ากับพระเจ้าเอเมนไหมคะ <Yeah. S 1> อืมแล้วก็ในหนังสือยากอบบอกว่าอะไรความสุขย่อมมีกับคนนั้นที่สู้ทนการทดลองบทที่ข้อที่12เพราะปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งองค์พระผู้เนเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับแก่ท่านทั้งหลายที่รักพระองค์ คนที่รักพระองค์พระองค์สัญญาด้วยคนที่ไม่ได้รักพระองค์อย่ามาโมเมนะหันใจกลับมาในสองเปรโตสองข้อที่9บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบวิธีที่จะช่วยคนที่ตามทางของพระเจ้าให้รอดพ้นจากการทดลองต่างๆเอเมนไหม และสงสาบวิธีที่จะรักษาคนอธรรมไว้จนถึงวันพิพากษาเพื่อจะได้ลงโทษเขาเราเป็นผู้ชอบธรรมต้องถูกลงโทษไหมไม่แต่ว่าบางทีอายเพราะว่าคะแนนไม่ค่อยมีเลย <c oughs> อย่าให้เป็นเหมือนรอดจากไฟนะคะเพราะงั้นเนี่ยเช้านี้เราก็จะอธิษฐานเผื่อประเทศไทยกันเพราะเรารู้ว่าประเทศไทย พระองค์นั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นไทยพระองค์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นไทยที่เขาบอกว่าจะตายอ,อีกกี่ฟันเราหยุดปากเราศักดิ์สิทธิ์ในนามพระเยซูเราสั่งห้ามทุกอย่างที่จะไม่ให้คนไทยเป็นไรเพราะพระเจ้าได้เลือกประเทศไทยไว้แล้วเอเมนไหมคะ <Amen. S 1> เพราะงั้นเราจะเห็นคนไทยปลอดภัย <Amen. S 1> ไม่ว่า พันคนจะล้มอยู่ประเทศใดที่จะล้มอยู่ซ้ายมืออีกประเทศหนึ่งล้มขวามือแต่ประเทศไทยจะไม่เป็นอะไรไป,ประเทศไทยจะรอดปลอดภัยเราเห็นสถานการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเขาเผาบ้านเผาเมืองเป็นไงคะเราก็เข้าห้องเราก็ส่เผาเราเรียกทูตสวรรค์มาเผาวพวกที่เผาเพื่อจะได้หยุดเผา และคนก็ตกใจนะคะคนในที่เขาอยู่คอนโดเขาก็ตกใจคิดว่าเราสั่งเผาป่าเขาก็เลยหยุดเผาแสดงว่าเรามีฤทธิ์อำนาจไหมมีเรามีสิทธทิอำนาจโดยนามของพระเยซูคริสต์ทุกอย่างเกิดขึ้นเมื่อเราพูดเราสั่งการเช่นเดียวกันวันนี้เราอธิษฐานสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญากับประเทศไทยพระเจ้าบอกว่าประเทศไทยเป็นของเจ้า และประเทศไทยเป็นของเราเราอุ้มเอาไว้เราเป็นของใครเป็นของพระเจ้าดังนั้นประเทศไทยก็เป็นของพระเจ้าลูกเราเป็นของพระเจ้าไม่ว่าลูกเราจะเชื่อไม่เชื่อเราก็เอายืนล้มไปกางให้เขาเอเม,มนไหมคะเพราะงั้นให้เรารู้นะคะเราจะอธิษฐานด้วยกันสําหรับประเทศไทยยืนขึ้นค่ะพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ ขอบคุณพระเจ้าในสถานการณ์เหล่านี้เราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้เพราะพระองค์นั้นจะสําแดงการปกป้องของพระองค์ต่อเราและเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าสำหรับประเทศไทยที่พระองค์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นไทยไปแล้วนี้ก็จะได้รับการปกป้องเพราะว่าประเทศไทยจะพ้นจากมารสตานเป็นอิสระและคนไทยทั้งหลายจะเป็นไทย พระบิดารู้ขอบคุณพระองค์ในเหตุการณ์ทั้งหลายนี้จะทําให้พวกเขาเหล่านั้นเปิดใจออกและต้อนรับพระเยสุคริสพระเจ้าที่เราทั้งหลายนั้นจะทำงานของพระองค์อย่างเข้มแข็งเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่เราทุกคนจะออกไปอธิษฐานเผื่อผู้คนวางมือบนคนไข้คนป่วย คนเหล่านั้นจะหายโรคเราขอบคุณพระองค์ที่เราอธิษฐานปลดปล่อยพวกคนให้เป็นอิสระได้เราขอบคุณพระองค์เ,เจ้าที่ทุกอย่างที่เราทำนั้นเราไม่ได้ทำด้วยตัวของเราเองแต่เราทำด้วยฤทธิอำนาจของพระองค์ที่อยู่ในเรา เราเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เราไปที่ไหนเรามีไฟของพระเจ้าเรามีการปกป้องพระสิริของพระเจ้าเราอยู่ในการปกป้องเสมอเราจึงไม่ต้องกลัวสิ่งใดพระเจ้าเพราะว่าพระเยซูน,นั้นได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายและฤทธิ์อำนาจการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูอยู่ในตัวเราและกําลังไหลเคลื่อนออกไปจากเราทํางานแผ่ลังสีออกไปไม่เพียงแต่เราเท่านั้นที่ได้รับผลนี้แต่ว่าคนรอบข้างของเรา คนที่เราไปอธิษฐานเผื่อก็จะได้รับไปด้วยลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าเราหอยกประเทศไทยขึ้นต่อหน้าพระพักของพระองค์ขอพระองค์ยกโทษบาปผิดให้กับคนไทยให้กับพวกเราด้วยพระเจ้าให้กับคริสเตียนที่ไม่ได้ใส่ใจในการประกาศข่าวประเสริฐเท่าที่ควรให้คริสเตียนที่เต็มไปด้วยวิญญ,ญาณศาสนาและเมื่อคนหนึ่งทำงานประกาศอีกคนหนึ่งก็พยายามขัดขวาง พระเจ้าขอพระองค์ยกโทษให้กับพวกเราทุกคนที่เราทําไปเป็นเพราะว่าเราไม่รู้และพระเจ้าลูกขอพระองค์นั้นเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณของพวกเราคริสเตียนให้เราได้เห็นถึงแผนการของพระเจ้าความรักของพระเจ้าที่มีต่อประเทศไทยเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พระองค์นั้นได้เห็นเลือดของคนไทยที่เขาหลั่งออกเพราะว่าเขาตายและก็พรีชีวิตเพื่อพระองค์ และเลือดเหล่านั้นกำลังร้องขอต่อพระองค์ขอความยุติธรรมมาจากพระองค์และให้เลือดเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อ้างว่าประเทศไทยนั้นได้รับการชำระเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่ทุกอย่างที่พเยซูคริสทำนั้นจะไม่สูญเปล่าและเลือดของมรณะักขีเหล่านั้นก็ไม่สูญเปล่าด้วยลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าลูกอธิษฐานขอพระองค์ให้สติปัญญากับพวกเรา ให้ความเชื่อกับพวกเราให้ฤทธิ์อำนาจกับพวกเราที่เรานั้นจะรู้และตระหนักอยู่ตลอดเวลาเตือนสติเราด้วยพระบิดาเตือนสติเราว่าเรานั้นมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในเตือนสติเราให้เราพูดภาษาแปลกๆเพื่อเรานั้นจะได้สร้างเกรกกาะกาบังเชื้อโลกทั้งหลายที่จะไม่แพผ่ผ่านเข้ามา เตือสติเราที่เราจะมีไฟของพระเจ้าอยู่ในตัวเราและตระหนักว่าไฟของพระองค์นั้นอยู่ในชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน